อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบอกให้พลาดข้อมูลข่าวสารสำหรับคลิปนี้เขาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นรอยข่าวสารชีคิลของกับการจัดสื่อจัดหาบรรดาระบบอาอุปกรณ์ ในภาคส่วนกองทัพเพื่อของไทยเนื่องจากว่าในปัจจุบันการแข่งขันการในด้านผลประโยชน์ทางทะเลที่เกิดขึ้นอยู่ในภู้ิภาคของทะเลอ่าวไทยและก็พผืนที่ของทะเลอันามัน่นเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเป็นแหล่งผืนที่ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทรงโพเดตหายลหลายประเทศต่างก,ก็ได้มีการอ้างสิทธิเรื่อกรรมสิทธิ์ในการจับจองผืนทีเพื่อต้องการยะใไสเป็นเหตุผลในการขุดค้น แรงสพรรกรธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ทางทะเลเ่าน,นี้และก่อนที่จะสามารถประกาศพื้นที่อาณาเขตรหรือว่าสักดาดางการ้นไดก็จะต้องมีความจําเป็นในการยัะยกระดับความเข็มแข็งหรือว่าแันยานุภาพทางทหารให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งในปัจจุบันกองทัพของไทยเองก็พยายามในการยกระดับความทันสมัยของกองทัพเพื่อให้เทียบเท่าหรือเนื้อกล่ากองทัพเพื่อของบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากไทยเองเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียนแลกก็มีชายแดนติดกับทะเลทัท้งสองด้านซึ่งเป็นแหล่งผืนที่พ้นประโยชน์ขนาดใหญ่และการสั่งสื่อระบบอูดจากต่างประเทศหรือประเทศมาหาอำนาจเข้ามาประจำการนั่นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแลกก็กลายเป็นเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในภาคส่วนของกองทัพเพื่อ กองทัพของไทยได้มีการยกระดับความทันสมัยของกองทัพเพื่อโดยการสั่งสื่อระบบอาวุธจากต่างประเทศเข้ามาประจำการเป็นจำนวนหลายโดยสพาะแมนบันดาเฮอหอโฮเพื่อดำน้และก่อประเภทของระบบคีบาอาวุธหรือจาจรวดปอยน้ำวิธีที่ใส่สำหรับการโจมตีเพื่อผิวน้าซึ่งกองทัพเพื่อของไทยเองมีการนำใส่ระบบจรวดมิซาลาหนิหลากหลายรุ่นทั้งจากข่ายของสหรัฐข่ายของยุโรปและก่อในข่ายของจีน โดยด้เบื้องต้นระบบจรวดมิสไซล์ที่กองทัพเพื่อของใช้มีการนำใส่ก่ับตังแต่ระบบจรวดมิสไซล์ในฝั่งของจีนในรุ่น WJ-82 หรือ WJ-8 ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธแบบแอนติซิปมิสไซล์ที่สามารถทำการปล่อยได้ทั้งจากเครื่องบินหนยิงทั้งผักพืนดินและโกเฮาหรวมทั้งเฮอดำานามโดยระบบจรวดมิสไซล,ล์ดังกล่าวจะมีระยะการยิงหวังผลนับตแต่หนึ่งล้อยไปจนถึงระดับ2 9 0ลอยกิโลเมตร ซึ่งมีราคาต่อลูกอยู่ทีประมาณหาแสนไปจนถึงรับ8ปแสนเหรียญดอลลารา์สหรัฐต่อหนึ่งลูกและนอกจากนี้กล้องทั้นเพืคอ,องใช้เองก่อนยังมีการนำใส่ระบบคีบอนุ์ต่อต้านเฮือผิวน้มในหลุนเอ็กโซเซจจากทางฝรั่งเศสซึ่งในหลุนดังกล่าวออกแบบสำหรับการติดตั้งอยู่ในฐานทางผักพื้นดินปลอยจากอากาศยานหบและกโกเฮือดำานามรวมทั้งเฮือบ โดยมันมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดนับตั้งแต่ระรับ40กิโลเมตรไปจนถึงร,รับ200กิโลเมตรซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธย,ยอดนิยมจากค่ายของทางฝรั่งเศสโดยจรวดเอ็กซโซเซน1ลูกจะมีราคานับตั้งแต่หาแสนเหรียญไปจนถึงร,รับ1ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงร,รับ2ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยขึ้นกับเวอร์ชั่นของตัวจรวดว่าจะเป็นในบล็อกใด และนอกจกในก้องทัพเพอของไทยก่อนยังมีการนําใส่ระบบจรวดต่อต้านเฮือผิวน้ำในรุ่นฮาพูนจากซาลัดเซิงในรุ่นนาฬิกาออกแบบสำหรับการติดตั้งอยู่ในฐานยิงอยู่ในเฮือหอบปลอยจากฐานยิงทั้งผักพื้นดินตลอดถึงการปลอยจากคือบินหอบละก็าอากาศยานแบบต่างๆโดยจรวดฮาพูนหนึ่งลูกจะมีระยะการยิงที่แตกต่างกันขึ้นกับบล็อกแต่ว่าระยะการยิงสูงสุดของจรวดแบบฮาพูน ก็จะมีระยะาการยิงนับตั้งแต่รับ150กิโลเมตรไปจนถึงรับ2อ0ล้อกิโลเมตรโดยตัวเจรวดหนึ่งลูกจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1นหล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพอะแมนเจรวดแบบฮาพูในบ็อก 2, ซสองเสิร์มจะมีความทันสมัยและก็มีราคาที่แพงกว่าแต่ถึงจะก,ก่ตามจากความขัดแย้งทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะแมนในภาผักส่วนของไทยกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านบ่จะเป็นในฝั่งทะเลอ,อันดามันและก็ได้เหตุืืนที่ทะเลอ่าวไทยทรงโพเดตให้ในปัจจุบันกองทัพเพื่อของไทยเองต้องการระบบอาวุธที่มีความทันสมัยสูงยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกับความต้องการของกองทัพโดยเฉพาะแมนนประเภทของระบบขีปนาวุธจรวดปอยทีมีระยะการยิงไกลหวังผลหลายกิโลเมตรและก็จะต้องมีความไวสูง กลัวระบบขีปนาวุธแบบต่างๆที่กองทัพเรือของไทยมีการนำใส่อยู่ในปัจจุบันรวมทั้งอำนาจการทำลายล้างที่สูงยิ่งขึ้นจนเป็นทีมาของการผิจารณาในการสั่งซื้อระบบขีปนาวุธต,ต่อต้านเครื่อพิวน้าแบบบรามมสโดยจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ระบุวา่าทั้งด้านหน่วยงานบริษัทผลิตอาวุธของอินเดียได้มีการเสนอตัวเลือกก็คือการขาย ระบบคีบานูต,ต่อตัดเพื่อผิวน้าแบบปลามอสให้กับกองทัพเพื่อของไทยเพื่อนำไปใส่งานถึงแม้ว่านในปัจจุบันเพื่อหบที่มีการประจำการอยู่ในกองทับเพื่อของใชเจะบริกาออกแบบสำหรับการติดตั้งฐานยิ่งแบบแนวตั้งที่ห้องหับต่อกับการใส่งานระบบคีบานูตแบบบามอสแต่ว่าขนาดอินเดียเองมันใจว่ากองทับเพื่อของไทยจะสามารถนำใส่ ระบบคีบันุดเล่นดังกาวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสวาะแมนการนำไสหูแบบของชานยิงทั้งผาคผืนดินหรือว่าทานยิงแบบชายฟังเพราะว่ากล้องทำอากาศของชทยเองโกโบซาหมาันนำเอาจรวดขนาดใหญ่ในหลุนบราโมสไปติดตั้งกับคือมินหกครับลายได้ฉะนั้นตัวเลือกสุดท้ายก็คือการนำไสหูแบบของชานยิงตามแนวชายฟังึ่งจากระยะการยิงทีไกลของระบบคีบันุดแบบบราโมส มันเพียงพ่อในการยะบปบป,ป่องเขตพื้นทีท่านทับตลอดเชิงแรงผลประโยชน์ต่างๆให้กับกองทัพเพื่อของไทยได้ซึ่งโตจรวดแบบรามมสจะมีหูแบบรักการทำงานที่แตกต่างจากระบบคีปนุษุ์แบบฮาพูนเอ็กโซเซและก็วายเจของจีนเนื่องจากว่าจะเป็นการออกแบบสำหรับการดีไซน์ในส่วนด้านหน้าของโตัวจรวดให้เปิดฮับเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปผสมกับเสื้อไฟ เพื่อให้เกิดแห้งครับอันมหาศาลและการออกแบบดังกล่าวจะซอยประหยัดเสือไฟและจะเหตุให้ระบบขีปนาวุธบินในใกล้ยิ่งขืนและนอกจากนี้ก็ยังจะเหตุให้ระบบขีปนาวุธสามารถบินโดยความวหลายกลัวระดับสม,มักในการเข่าโจมตีเป่าไม้ซึ่งมันเป็นเรื่องยากที่บรรดาเฮือกของฝ่ายศัตรูจะสามารถกวาดจับหรือว่ายิงทำลายมันได้และนอกจากนี้ระบบขีปนาวุธแบบบรามมสหนึ่งลูก ก็ยังมีการติดตั้งในส่วนของหัวหบทีเป็นระเบิดแห้งสูงน้ำหนักสูงถึง3 0 0ลอกิโลกรัมสั่งมันเพียงพ่อในการจะทำลายเฮือหบขนาดใหญ่ได้ตลอดถึงเฮือบรรทุกเครื่องบินและนอกจากนี้บางรุ่นในเวอร์ชันของทางาัสเซเองก็ยังออกแบบสำหรับการติดตัง้งหัวหบทีเป็นระ,ะเบิดนิวเคลียร์ขนาดย่อยสึ่งในปัจจุบันจรวดอนตระกูลของบาารอสถูกแบ่งออกเป็น2เวอร์ชัน1นก็คือแบบบามสอส NG ึ่งเป็นรุ่นที่มีการใส่งานอยู่ภายในประเทศซึ่งจะมีราคาต่อหน่วยยู่ทีประมาณสามล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐและแบบที่สองก็คือจรวดแบบบรามมสในรุ่นของ ER ซึ่งจะเป็นรุ่นทรงออกซึ่งจะมีราคาที่แพงกว่าก็คืออยู่ทีประมาณสี่ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐส่งในปัจจุบันกองทัพอินเดียได้มีการออกแบบดัดแปลงอาวุธชนิดดังกล่าวให้สามารถนำใส่้อย่างหลากหลายบวาจะเป็นการติดตั้งกับคือวินหกับไลยแบบซูสามสิบเอ็มเคไอปอยจากบันดาเฮ หบเพื่อดำน้าตลอดถึงฐานยิ่งทั้งผักพื้นดินที่มีการคิดค้นดัดแปลงขึ้นมาเส่นในปัจจุบันพวกเขาพร้อมในการที่จะส่งออกระบบคีวมนุษย์ที่ท่านสมัยเหล่านี่ให้กับกองทัพเพื่อของไทยซึ่งไทยเองก่อนยังมีการผิดเจรณาถึงความเป็นไปได้ในการยัสั่งสื่อระบบจุดแบบรามสอสเข้ามาประจำการเนื่องจากว่าระบบอาวุชิตังกล่าวมีราคาค่อนข้าง,งที่จะสูงอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพาดข้อมูลข่าวสาร